สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาเก็บผักแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะมาถ่ายคลิปดอกไม้มาถ่ายคลิปดอกไม้เดินผ่านสวนมาเห็นต้นหอมก็เก็บต้นหอมจะไปกินหมูกระทะหมักหมูไว้หลังพูดว่าจะกินหมูกระทะไม่มีผักนี่มาเห็นต้นหอมมาเก็บกันเดี๋ยวจะไปเอายอดคาโนล่ายอดอะไรเนี่ยเอ้ยเล็มๆเอาในสวนนี่แหละหักออกไปเลยเพื่อนๆไอ้นี่มันดื้อหอมเนี่ยมันดื้อมันแข็งๆมันไม่ค่อยอร่อยเหมือนหอมเราหรอกไม่มีอะไรมาใส่นะคะเพื่อนๆเนี่ยเก็บเดี๋ยวจะหอบไปนี่อันนี้ยอดของกะหล่ำดาวนะคะเก็บไปกินเลยจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วจะได้เวลาปลูกผักเราก็ถอนทิ้งเก็บกล่องไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวค่อยหอบไปตอนนี้หอบไม่ได้มือหนึ่งถือกล่องจริงจะเอาไว้กินดอกนะเนี่ยเอาไว้กินดอกเนี่ยเขาจะออกดอกแล้วออกดอกมาอร่อยไปกินหมูกระทะหน่อยเราหักยอดเขาก็จะไม่ออกดอกทีเนาะนี่ไงเห็นไหมเพื่อนๆนี่ออกดอกมาจะอร่อยนะช่างเหอะมีให้กินตอนนี้ก็เก็บกินไปเหอะเดี๋ยวกว่าที่เขาจะออกดอกเราก็มีผักอย่างอื่นมากินต่อเห็นไหมบอกว่าจะกินหมูกระทะไม่มีผักอะไรจะกินผลสุดท้ายเก็บโน่นเก็บนี่ไปได้เพียบเลยนี่ได้เพียบเลยเพื่อนๆได้ยายขอไปขุดรากผักชีหน่อยเอาไปต้มน้ำซุปเนาะนี่นะคะได้จะขุดรากผักชีไปต้มน้ำซุปผักชีก็นี่รากอวบๆอ่ะนี่นะคะไปเพื่อนๆเห็นไหมง่ายๆสไตล์เยตะหมูหมักไว้แล้วนี่ก็ต้มน้ำซุปเอาหมูใส่ลงไปหน่อยหมูที่เราหมักให้น้ำซุปมันเข้มข้นผักล้างเรียบร้อยแล้วตำพริกเดี๋ยวก็จะทำผสมกับน้ำจิ้มนะคะเนี่ยผสมกับน้ำจิ้มสุกี้เนาะมาทำใหม่เนาะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เยตะนะคะเทน้ำจิ้มลงไปแล้วเราก็จะมาปรุงรสบีบมะนาวใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาเอาตามเราชอบนะเพื่อนๆเนาะเสร็จป่ะเตรียมกินกันมีทุกอย่างนะคะแต่ไม่กินแค่หมูกุ้งปลาหมึกก็มีนะคะแต่จะเอามาทำไมแค่นี้ก็กินแบบกินไม่หมดแล้วเนาะมาเพื่อนๆกินง่ายๆสไตล์เยตานะคะนี่มาเด้อใส่น้ำซุปลงไปแล้วนะคะนี่เอาแบบง่ายๆสไตล์เยตะนะคะสไตล์ใครสไตล์มันนะคะผักก็เดี๋ยวค่อยลวกๆเอามันถึงจะอร่อยวนเส้นไม่ได้แช่เพิ่งจะแช่เดี๋ยวเอาลงไปให้มันไอ้นั่นเอาลงไปให้มันไอ้นั่นในหม้อนี่นะคะสูตรใครสูตรมันไหนนี่เดือดหรือยังงาก็มีแต่ไม่ใส่นะคะเพราะว่าไม่อยากใส่เอาแบบให้มันง่ายๆที่สุดเลยกุ้งก็มีปลาหมึกก็มีนะคะแต่ว่าแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วจะเอาอะไรนักหนาอ
ตะเกียบเป็นแล้วนะคะนี่หมูที่เราต้มทำน้ำซุปหมูตัวนี้แหละชิมก่อนชิมให้เอฟซีดูก่อนน้ำจิ้มเราปรุงเองอร่อยชิ้นใหญ่แท้ยังไม่ได้เร่งไฟแรงนะนี่แฟนยายไม่กินเนาะแฟนยายจะกินแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆไปเลยเนาะถ้าจะให้กินก็กินอยู่แต่ว่าขี้เกียจย่างเอาแบบชิ้นใหญ่ๆมาเด้อมาเด้อเพื่อนๆตัดแสบมาเด้อมา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 กินด้วยกันมาสุกแล้วสุกแล้วทำชุ่ยชุ่ยไม่เป็นกับเขานะคะนี่อร่อยน้ำจิ้มน้ำจิ้มมาปรุงเองอร่อยเพื่อนเด้อจะประหยัดในดงดอกไม้ไขว้ไปไม่ถึงเดี๋ยวเอาเตาถ่านไปย่างเอาเตาถ่านไปย่างในดงดอกไม้กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยายต้านะคะกินเท่าที่มีกินเท่าที่มีอ
เอากุ้งเอาปลาหมึกมามันก็จะกินอะไรนักหนาเนาะเพื่อนๆมันแค่หมูอย่างเดียวมันก็อิ่มแล้วอ่ะอืม